ันนี้ทางทีมงานขอนำเสนอเรื่องราวตำนานเสือย่องจอมโจรที่ขุนพันปราบไม่ได้ตั้งแต่พันตำรวจตรีขุนพันธรราชเดชเข้ามารับตำแหน่งผู้กำกับการเมืองชัยนาทบรรดาเสือปล้นที่เคยชุกชุมก็ค่อยๆลดน้อยลงเรื่อยๆตามลำดับแต่มีเสืออยู่กลุ่มหนึ่งที่ขุนพันเคยยกกำลังพลไปกวาดล้างที่บ้านดงดอนจนทำให้โจรกลุ่มนี้ต้องแตกกระเจิดกระเจิงหนีไปได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชุมโจรเสือย่อมก็ไม่ปรากฏตัวให้เห็นอีกเลยพวกมันหายสาบสูญไปจากเมืองชัยนาทการเอาจริงเอาจังของขุนพันทำให้ชุมเสือต่างๆในเมืองชัยนาทพากันหวาดผวากลัวนายตำรวจมือปราบหนังเหนียวทำให้มีพวกโจรจำนวนมากที่กลัวเจ้าหน้าที่วิสามันจึงติดต่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจเพื่อต่อสู้คดีในชั้นศาลส่วนโจรบางพวกก็เข้าร่วมกับตำรวจตามนโยบายโจรปราบโจรทำให้แผ่นดินจังหวัดชัยนาทกลับมาสงบสุขอีกครั้งมีเพียงชุมโจรเสือย่อมเท่านั้นที่ขุนพันตามหาพวกมันไม่เจอเพราะมันหายสาบสูญไปจากเมืองชัยนาทและเป็นชุมโจรที่ขุนพันต้องการกวาดล้างมากที่สุดเนื่องจากมีความโหดเหี้ยมอำมหิตมากกว่าชุมโจรอื่นๆหลายเท่าไม่มีข่าวคราวของเสือปล้นกลุ่มนี้ออกปล้นที่ไหนอีกเลยเหมือนกับว่าพวกมันได้ลาออกจากวงการไปแล้วปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี2490ถือเป็นช่วงเข้าหน้าแล้งของทุกปีตามท้องทุ่งนามีแต่รอยแตกระเหงน้ำในลำประโดงที่เคยอุดมสมบูรณ์บัดนี้เหือดหายกลายเป็นที่แห้งแล้งไปหมดวัวควายชาวบ้านต้องเดือดร้อนไปด้วยเนื่องจากขาดแคลนแหล่งน้ำอย่างสาหัสน้ำหมู่บ้านดอนตาปีครอบครัวของนายทองกับนางดวงแก้วซึ่งอยู่ติดกับครอบครัวของนายใบและนางฟุ้งทั้งสองครอบครัวมีความสนิทสนมกันมากและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเสมอมาโดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัวอย่างนายทองกับนายใบซึ่งมีรสนิยมชมชอบเหมือนๆกันโดยเฉพาะการชนไก่และชื่นชอบในการเสพสุราเป็นชีวิตจิตใจทั้งคู่เป็นคนสนุกสนานร่าเริงและมีน้ำใจไมตรีต่อกันเวลามีตำรวจสายตรวจหรือเจ้าพนักงานในอำเภอที่ผ่านมาหมู่บ้านดอนตาปรีซึ่งเป็นที่อยู่ของชายทั้งสองเจ้าหน้าที่มักจะแวะเวียนเข้ามาพูดคุยด้วยอยู่เป็นประจำหมู่บ้านดอนตาปรีแห่งนี้แต่ก่อนเป็นถิ่นฐานของเสือย่อมเคยเป็นฐานที่มั่นของชุมโจรสมัยที่เขายังมีอิทธิพลบารมีแต่หลังจากที่ขุนพันปราบปรามอย่างหนักชุมโจรเสือย่อมก็ล่มสลายไม่มีใครกล้ามาเหยียบถิ่นนี้อีกถึงแม้พวกโจรจะไม่มาแล้วแต่ตำรวจยังคงมาตรวจตราความเรียบร้อยอยู่เสมอมาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีพวกโจรย้อนลอยกลับมาถึงแม้เสือย่อมกับพรรคพวกของเขาจะหายสาบสูญไปแล้วแต่สายลับของโจรก็ยังอยู่มันคอยเป็นหูเป็นตาให้กับคนหลายอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีใครล่วงรู้ว่ามันคือสายลับพฤติกรรมของนายทองและนายใบที่มีความสนิทสนมกับตำรวจมากเป็นพิเศษมันทำให้สายลับของเสือย่อมสงสัยว่านายทองกับนายใบเป็นสายของเจ้าหน้าที่เพราะสาเหตุนี้เองที่ทำให้ชะตาชีวิตของทั้งสองต้องถูกลิขิตให้ถึงแก่ความตายซึ่งเป็นคำสั่งโดยตรงจากเสือย่อมวันที่5มีนาคมปี2490เวลาล่วงเลยใกล้เที่ยงแล้วแสงแดดกำลังร้อนระอุไปทั่วท้องทุ่งวันนี้นายทองกับนายใบไม่อยู่บ้านถือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ก็เดาไม่ยากว่าคงไม่พ้นบ่อนไก่บ่อนปลากัดหรือร้านเหล้าต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งอย่างแน่นอนส่วนนางดวงแก้วเมียของนายทองกับลูกสาวของเขาที่ชื่อว่าปลาหลังจากที่ทั้งสองช่วยกันทำงานบ้านจนเสร็จเรียบร้อยก็พากันมานั่งเล่นที่บ้านของนางฟุ้งซึ่งอยู่กับลูกสาวที่ชื่อเหลี่ยมทั้งสี่สาวนั่งคุยกันเรื่อยเปื่อยตามภาษาคนบ้านนอกแต่ทันใดนั้นเองมีชายชะกันหลายสิบคนกำลังเดินลัดเลาะดงไม้ที่อยู่ข้างลำประโดงพวกมันปรากฏตัวที่บ้านของนางฟุ้งซึ่งเป็นเมียของนายใบพวกมันแอบเข้ามาอย่างเงียบๆโดยไม่มีใครพบเห็นบรรดาชายชะกันทั้งหมดรูปร่างหน้าตาไม่ต่างจากพวกโจรเสือปล้นมันมาพร้อมอาวุธปืนเล็กยาวครบมือทันทีที่มันเดินเข้าเขตรั้วบ้านและมุ่งหน้าไปหาหญิงสาวทั้งสี่ทันใดนั้นเองกระสุนปืนก็ดังสนั่นหวั่นไหวขึ้นหนึ่งในชายชะกันตะโกนขึ้นว่าพวกกูเสือย่อมใครไม่อยากตายอย่าขัดขืนเหตุการณ์ไม่คาดคิดมันได้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันสี่สาวกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวทุกคนตัวสั่นขาแข็งทำอะไรไม่ถูกพวกโจรมันไม่รอช้าพวกมันเดินกระจายออกทั่วบริเวณบ้านเพื่อหาตัวนายทองกับนายใบการบุกเข้ามาในครั้งนี้ไม่มีเสือย่อมมาด้วยมีเพียงลูกน้องคนสนิทของเขาที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าชุดมันเดินมุ่งหน้าเข้ามาหาสี่สาว
และกระชากผมนางฝูงอย่างแรงมันตะคอกถามออกไปว่าไอ้ทองกับไอ้ใบมันไปไหนวะนางตอบกลับด้วยความหวาดกลัวไปว่าตนเองไม่ทราบจริงๆว่าทั้งสองไปไหนฝ่ายหัวหน้าโจรจึงพูดขึ้นต่อผัวมึงสองคนเป็นสายตำรวจหรอวะเมื่อพวกมันไม่อยู่ก็จับเอาลูกเมียมันไปแทนแล้วกันบรรดาพวกโจรมันพากันฉุดกระชากลากถูหญิงสาวทั้ง4คนไปด้วยหลังจากพวกโจรเดินมาถึงบริเวณทุ่งนาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของตัวประกันมากนักบรรดาเสือหลายมันก็เริ่มแสดงสันดานโจรออกมาพวกมันเปิดฉากลุ่มข่มขืนกระทำชำเหล่าสองสาวแรกรุ่นต่อหน้าต่อตาผู้เป็นแม่สาวรุ่นวัยเพียง 18-19 ปีต้องถูกชายชะกันย่ำยีคนแล้วคนเล่าจนกระทั่งเธอทั้งสองสลบคาที่พวกโจรใจโหดมันยังไม่หยุดแค่นั้นมันสั่งให้นางฟุ้งกับนางดวงแก้วนั่งคุกเข่าก่อนที่พวกมันจะลั่นกระสุนปืนสังหารหญิงสาวทั้งสองกลายเป็นผีเฝ้าทุ่งนาในทันทีการลงมืออย่างโหดเหี้ยมของโจรกลุ่มนี้ขุนพันธ์สืบทราบมาว่ามันเป็นฝีมือของลูกน้องคนสนิทของเสือย่อมมันคือเสือสิงกับเสือศักดิ์พวกมันทั้งสองกำลังสร้างอิทธิพลบารมีเพื่อมาแทนที่เสือย่อมซึ่งขณะนี้มันกบดานอยู่ที่หมู่บ้านบางขนุนมีคำสั่งจากขุนพันธ์ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารีบจัดการกับโจรกลุ่มนี้ให้เด็ดขาดพร้อมมีคำสั่งให้จัดทีมไล่ล่าเสืออย่างเร่งด่วนเพื่อทำการค้นหาคนหลายทุกท้องที่หลังจากเกิดเหตุได้5วันมีสายรายงานมาว่าพวกมันกบดานอยู่ที่บ้านบางขนุนกำลังตำรวจกว่า20นายมุ่งตรงไปบ้านบางขนุนทันทีเกิดการปะทะกันอย่างดุเดือดระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนหลายทำให้2เสือต้องวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงแต่เจ้าหน้าที่ได้เตรียมซุ่มรออยู่แล้วทันทีที่พวกมันวิ่งเข้ามาในวิถีกระสุนเสียงปืนก็ดังสนั่นลั่นทุ่งอีกครั้งคราวนี้พวกมันไปไม่รอดไอ้เสือสิงตายคาที่ร่างของมันถูกสาดกระสุนเข้าใส่แบบไม่ยั้งส่วนไอ้เสือศักดิ์ถือว่าดวงยังดีมันสามารถหนีรอดไปได้อย่างวุ่นวิตการติดตามไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดแต่เหมือนว่าคนร้ายได้หลบหนีออกนอกพื้นที่ไปแล้วมีการคาดการณ์กันว่าไอ้เสือศักดิ์ต้องกลับไปรายงานเสือย่อมให้รับทราบทำให้พวกมันไม่ยอมออกมาปล้นอีกเพราะพวกมันรู้ดีว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเฝ้าจับตาดูอยู่วันที่15มีนาคมปี2490ที่บ้านหมู่15ตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทเท่าแก่ส่งคนมีฐานะของตำบลแพรกศรีราชาเขากำลังเตรียมจัดงานแต่งให้ลูกชายคนโตที่ชื่อตีกับสาวมะลิซึ่งเป็นหญิงสาวที่งดงามที่สุดในตำบลแห่งนี้เธอเป็นลูกสาวของนายสินกับนางละอวันนี้2ครอบครัวกำลังปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับเรื่องงานแต่งของหนุ่มสาวส่วนว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวไปแอบคุยกันอยู่หลังบ้านช่วงเวลาบ่ายโมงเสร็จเสือย่อมกับพรรคพวกอีก30คนมันกำลังลัดเลาะผ่านป่าละมะมุ่งหน้าเข้าบ้านเท่าแก่ซ่งอย่างเงียบๆผ่านไปแค่อึดใจเดียวพวกโจรก็เข้าปิดล้อมบ้านเท่าแก่ได้สำเร็จเป็นการปล้นตอนกลางวันแสกๆโดยที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองหัวหน้าโจรตะโกนสุดเสียงไปว่าไอ้เสือบุกทันใดนั้นเองเสียงกระสุนปืนนานาชนิดก็ถูกยิงขึ้นฟ้าดังสนั่นวันไหวส่วนคนที่อยู่ในบ้านต่างพากันตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อรู้ตัวว่าถูกโจรปล้นทุกอย่างมันก็สายไปแล้วไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้เนื่องจากพวกโจรมันวิ่งมาจากทุกทิศทุกทางทุกคนถูกต้อนมาไว้กลางบ้านพวกมันพากันค้นหาทรัพย์สินมีค่าแล้วนำใส่กระสอบที่เตรียมมานอกจากทรัพย์สมบัติแล้วพวกมันยังบังคับให้เท่าแก่ส่งนางพกานายสินนางละอพร้อมหนุ่มตีกับนางสาวมลิไปเป็นตัวประกันด้วยการปล้นอย่างอุกอาจครั้งนี้ใช้เวลาเพียง10นาทีเท่านั้นไม่มีผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันคนไหนที่เข้ามาขัดขวางการปล้นครั้งนี้เลยตัวประกันทั้งหมดถูกบังคับให้เดินเท้าลัดข้ามทุ่งนากว้างใหญ่เพื่อมุ่งหน้าไปยังชายป่าที่มองเห็นอยู่ไกลๆพวกมันไล่นางพกากับนางละอกลับมาเพื่อหาเงินมาไถ่ตัวประกันเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาทกับทองอีก5บาทหลังจากเดินทางอย่างเหน็ดเหนื่อยพวกโจรจึงหยุดพักเอาแรงแต่ด้วยสันดานความเป็นโจรของมันบวกกับนางสาวมะลิที่มีหน้าตาสาสวยพวกมันผลัดเปลี่ยนกันข่มขืนเธอต่อหน้าต่อตาแฟนหนุ่มเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนอย่างมากเสียงอ้อนวอนของหญิงสาวดังโหยหวนอยู่ตลอดเวลาเพื่อขอความเห็นใจจากเหล่าเสือร้ายแต่พวกมันกลับไม่สนใจเพราะมันหึงกระหายเยี่ยงสัตว์ป่าบรรดาโจรกว่า30ชีวิตผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนระบายความใคร่จนนางสาวมะลิสลบและสลบอีกถ้าให้เธอเลือกได้เธอคงขอยอมตายดีกว่า
พราะการตกอยู่ในสภาพเช่นนี้มันไม่ต่างอะไรกับตายทั้งเป็นหลังจากพวกโจรสุขสำราญกันทั่วหน้าพวกมันลากนางสาวมะลิไปด้วยส่วนตัวประกันผู้ชายพวกมันให้รออยู่ที่จุดเดิมและทิ้งคนเฝ้าไว้3คนเพื่อรอรับเงินค่าไถ่ลูกน้องโจรทั้ง3พวกมันมีปืนคนละกระบอกระหว่างที่รอคนนำเงินค่าไถ่มาให้พวกมันพูดจาข่มขู่กับตัวประกันต่างๆนานาแค่นี้ยังไม่พอมันยังวิพากษ์วิจารณ์ความสุขสำราญที่เพิ่งผ่านมาไม่ต้องบอกก็รู้ว่าแฟนหนุ่มและผู้เป็นพ่อทั้งสองฝ่ายรู้สึกเจ็บปวดมากขนาดไหนเวลาประมาณบ่ายสี่โมงเศษสามโจรชั่วเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าพวกมันพากันนอนเหยียดยาวแล้วเอาปืนหนุนหัวไว้มันสั่งให้เต้าแก่ส่งมาบีบนวดร่างกายให้พวกมันอากาศดีๆลมเย็นๆมีคนบีบนวดให้เช่นนี้บวกกับความเหน็ดเหนื่อยที่สะสมมาหลายวันทำให้พวกโจรหลับสนิทไปนายศิลป์กับหนุ่มตีซึ่งกำลังเครียดแค้นอยู่เต็มอกเขาทั้งคู่สบตากันมันเป็นโอกาสทองของพวกเขาคนทั้งสองขยิบตาให้เต้าแก่ส่งให้บีบนวดต่อไปอย่าหยุดก่อนที่ทั้งคู่จะมองหาอะไรที่พอเป็นอาวุธได้พอดีหนุ่มตีมองไปเห็นกองไม้เขาย่องไปหยิบท่อนไม้ขนาดเท่ากับด้ามเสียมมาสองท่อนจังหวะที่พวกโจรหลับสนิททั้งสองย่องเข้ามาใกล้ๆก่อนหวดกระหน่ำไม้ในมือออกไปเต็มแรงเสียงของแข็งกระแทกกับศีรษะดังพรัวเสียงร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดก็ตามมาติดๆตัวประกันทั้งสองไม่รอช้าพากันหวดไม้ในมือกระหน่ำแบบไม่ยั้งส่วนโจรอีกคนที่ตกใจเสียงเพื่อนมันรีบผวาลุกขึ้นมาจะหยิบปืนแต่เท่าแก่ส่งตัดสินใจถีบยอดอกดันเอาไว้หนุ่มตีหันมาเห็นพอดีเข้าหัวท่อนไม้ในมือเข้ากลางหลังมันแต่โจรชั่วรายนี้ไม่คิดสู้มันตัดสินใจวิ่งหนีเอาชีวิตรอดปล่อยให้เพื่อนอีก2คนนอนหัวแบกตายคาที่3ตัวประกันสามารถยึดปืนของคนร้ายมาได้3กระบอกพวกเขาหนีกลับบ้านในทันทีเพราะกลัวพวกโจรย้อนกลับมาทางเดิมพอวิ่งมาถึงลำตะลุงพวกเขาเห็นเรือผูกอยู่ที่ริมตะลิ่งจึงพากันรีบลงเรือหลบหนีแต่เท่าแก่ส่งได้ทำปืนตกน้ำไป1กระบอกเมื่อหลบหนีไปถึงบ้านเป็นเวลาเดียวกับที่ขุนพันยกกำลังตำรวจมาพอดีจึงได้มอบปืน2กระบอกที่แย่งจากพวกโจรมาได้ส่งให้ขุนพันเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานส่วนกระบอกที่ล่วงลงไปในน้ำขุนพันได้สั่งการลูกน้องให้งมหาจากเหตุการณ์ในครั้งนี้มือปราบจอมขมังเวทสั่งติดตามไล่ล่าชุมโจรเสือย่อมในทันทีแต่พวกโจรกลุ่มนี้มันหลบหนีออกนอกเขตพื้นที่เมืองชัยนาทจึงไม่สามารถติดตามตัวคนร้ายมาลงโทษได้สักทีและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีการปล้นจากชุมโจรเสือย่อมอีกเลยสำหรับนางสาวมะลิที่พวกโจรฉุดไปด้วยเธอหายสาบสูญไปตั้งแต่บัดนั้นไม่มีใครเคยพบเห็นเธออีกเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าพวกโจรน่าจะฆ่าเธอไปแล้วเพื่อเป็นการล้างแค้นให้กับลูกสมุนทั้งสองที่ตายไปหลังจากนั้นขุนพันธลักษณ์ราชเดชก็ปราบปรามพวกโจรที่จังหวัดชัยนาทอีก 2-3 ปีจนแน่ใจว่าบรรดาพวกเสือร้ายได้สาบสูญไปจากแผ่นดินชัยนาทแล้วซึ่งในปี2492ขุนพันธลักษณ์ราชเดชได้ถูกย้ายกลับเมืองพัทลุงเพื่อปราบปรามจอมโจรเสือร้ายในภาคใต้ต่อไปพบเจอผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ